เนื่องในโอกาสสมโภชพระสุพรรณบัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้สดับฟังพระสุรเสียงธรรมบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้มีความว่าพระตถาคตเจ้าย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากคือสตรีและบุรุษผู้ทำตามคำสอนผู้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนนั้นด้วยดีด้วยบริสุทธิ์ใจย่อมได้ความเข้าใจกระจ่างชัดในพุทธศาสนสุภาษิตนี้คือย่อมยอมรับไม่ปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากจริงทั้งหญิงทั้งชายผู้ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนการศึกษาและปฏิบัติพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนย่อมทำให้ประจักษ์แก่ตนเองว่าได้รับประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะแก่จิตใจทั้งยังสามารถเป็นประโยชน์กว้างขวางไปถึงผู้อื่นทั้งหลายอีกด้วยพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอริยสัจเป็นสูงสุดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทรงสั่งสอนที่ต่ำกว่านั้นที่สามัญชนทั่วไปสามารถปฏิบัติได้ผู้รู้จักพระพุทธศาสนาย่อมรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้กว้างๆในเรื่องศีลสมาธิปัญญาทั้งสามประการนี้แหละที่ผู้ปฏิบัติตามด้วยดีจะได้รับประโยชน์ยิ่งใหญ่ศีลสมาธิปัญญาในพุทธศาสนานั้นมีหลายระดับตั้งแต่ต่ำจนถึงสูงสุดตั้งแต่ให้ประโยชน์ขั้นต่ำจนถึงประโยชน์สูงสุดศีลคือความประพฤติเป็นปกติเรียบร้อยทั้งกายวาจาใจจะแยกออกเป็นศีล5ศีล8ศีล10หรือศีล227ก็ได้จะไม่แยกก็ได้ผู้ระวังกายวาจาใจให้เรียบร้อยเป็นปกติชื่อว่าเป็นผู้มีศีลความเรียบร้อยเป็นปกติคือความไม่เกเรเบียดเบียนผู้ใดให้เดือดร้อนทั้งชีวิตจิตใจและร่างกายคือผู้มีศีลจะต้องระวังกายวาจาใจของตนไม่ให้ไปก่อความเดือดร้อนแก่ร่างกายผู้อื่นสัตว์อื่นเช่นไม่ไปทำให้บาดเจ็บทรมานไม่ว่ามากหรือน้อยโดยเจตนาหรือโดยความจงใจผู้มีศีลจะต้องระวังกายวาจาใจของตนไม่ให้ไปก่อความเดือดร้อนเป็นการเบียดเบียนจิตใจผู้อื่นสัตว์อื่นเช่นไม่ไปทำให้ชอกช้ำน้ำใจตื่นตระหนกตกใจหวาดกลัวอาญาโดยเจตนาหรือโดยความจงใจผู้มีศีลจะต้องระวังกายวาจาใจของตนไม่ให้ไปก่อความเดือดร้อนเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นสัตว์อื่นเช่นไม่ไปทำให้ชีวิตใดสิ้นสุดลงโดยเจตนาหรือโดยความจงใจผู้สามารถรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยเป็นปกติได้ดังแสดงมานี้แม้จะไม่แยกรักษาศีล5ศีล8ศีล10หรือศีล227ก็กล่าวได้ว่าเป็นผู้มีศีลแม้จะไม่อาราธนาศีลไม่ขอศีลจากพระรูปใดก็ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลเป็นศีลในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับศีลที่ตั้งใจสมาทานนั่นเองสำหรับหลายท่านที่รู้สึกว่าการรักษาศีลแต่ละข้อเป็นเรื่องยากก็ขอให้เพียงระวังรักษากายวาจาใจของตนเช่นที่แสดงมาแล้วนั่นแหละรักษาให้จริงจังให้มั่นคงแน่วแน่ก็จักเป็นภูมิศีลสมาธิคือความตั้งใจมั่นที่พูดกันเสมอก็มีเช่นพูดกันว่าไม่มีสมาธิในการทำงานไม่มีสมาธิในการอ่านนั่นก็คือทำงานไม่ได้ดีอ่านหนังสือไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ประดิษฐ์ประต่อแม้ไม่มีสมาธิในการสวดมนต์
ก็พูดกันอยู่เสมอนั่นก็คือใจไม่แน่วแน่ในการทำงานไม่แน่วแน่อยู่กับการอ่านไม่แน่วแน่ในการสวดมนต์ความไม่มีสมาธิในเรื่องใดจักมีผลให้ทำเรื่องนั้นไม่ได้ดีเช่นอ่านไม่รู้เรื่องทำงานไม่ดีสวดมนต์ไม่ติดต่อดังนี้เป็นต้นสมาธิคือความทำใจให้แน่วแน่ทำใจให้ตั้งมั่นจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งทุกคนมีหน้าที่ต้องทำถ้าขาดสมาธิก็จะไม่ได้รับผลสำเร็จด้วยดีสมาธิจึงสำคัญสำหรับทุกคนทุกคนควรอบรมสมาธิให้เกิดมีให้มากที่สุดที่ท่านหาที่สงบทำสมาธิมีการนั่งขัดสมาธิหลับตาก็เพราะเป็นการช่วยส่งเสริมให้สมาธิเกิดได้ง่ายกว่าแต่แม้ไม่มีโอกาสจะทำเช่นนั้นได้ก็สามารถอบรมสมาธิได้ทุกคนทุกเวลาเพราะสิ่งสำคัญของการอบรมสมาธิอยู่ที่ใจและใจนั้นทุกคนมีอยู่กับตัวทุกเวลานาทีจึงจะอบรมสมาธิเมื่อใดก็ได้ให้เลือกคำภาวนาหรือคำบริกรรมคำใดคำหนึ่งที่ถูกกับจริตนิสัยโดยทั่วไปใช้คำพุทโธคือท่องพุทโธพุทโธพุทโธให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจจะเดินเหินนั่งรถลงเรือหรืออยู่ในที่ใดก็ตามการทำใจให้นึกถึงพุทโธพุทโธให้ติดต่อเป็นการทำสมาธิที่ถูกต้องควรทำเพื่ออบรมใจให้ตั้งมั่นซึ่งใช้ประโยชน์ได้ในการทำการทุกอย่างปัญญาคือเหตุผลคือความรู้รอบมีปัญญาในเรื่องใดมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องใดจักมีความรู้รอบในเรื่องนั้นสามารถปฏิบัติในเรื่องนั้นได้ถูกได้ควรปัญญานั้นเป็นแสงสว่างเป็นเครื่องส่องให้เห็นปัญญามากเพียงไรก็เปรียบเหมือนมีแสงสว่างมากเพียงนั้นส่องให้เห็นชัดเจนเพียงนั้นความผิดพลาดเสียหายเกิดได้ยากเพียงนั้นผู้มีความสุขมากคือผู้มีปัญญามากใช้ปัญญามากเมื่อปรารถนาจะมีความสุขจึงต้องอบรมปัญญาให้มากด้วยการอบรมสมาธิเสียก่อนแล้วปัญญาจะตามมาความสุขจะตามสมาธิและปัญญามาอีกต่อหนึ่งแต่ปัญญาในที่นี้ต้องเป็นสัมมาปัญญาปัญญาในทางดีงามโดยแท้แล